สวัสดีค่ะแม่มารีสอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้จะมาทำดินใบไม้กันค่ะการปลูกผักต้องเริ่มต้นที่ดินนะคะถ้าดินดีมีคุณภาพผักของเราก็จะงามค่ะผักในกระถางของเราก็จะงามมากๆเลยเดี๋ยวไปดูวิธีการทำดินใบไม้แล้วก็ประโยชน์ของดินใบไม้กันนะคะสำหรับอินทรีย์วัตถุที่ใช้ทำนะคะก็จะมีใบไม้แห้งจะใบไม้แห้งหรือใบไม้สดก็ได้นะคะอันนี้ใบไม้อันนี้ก็ยังไม่แห้งเท่าไหร่มีก็จะมีทั้งสดและแห้งผสมด้วยอันนี้ใบไม้แห้งใบไม้เก็บไว้ตั้งแต่นานแล้วล่ะค่ะแล้วไม่ได้ทำสักทีแล้วก็เป็นปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะนี่จะเป็นปุ๋ยหมักจากเศษอาหารที่ทำไว้แต่ว่ายังไม่ได้ร่อนนะคะก็จะเอามาทำเลยไม่ต้องร่อนก็ได้แล้วก็เป็นจุลินทรีย์หน่อกล้วยแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็น้ำจะเทจุลินทรีย์หน่อกล้วยกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงตรงนี้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นกะละมังที่ใช้ผสมค่ะอันนี้ก็จะเป็นตะกร้านะคะตะกร้าที่จะใช้ทำดินใบไม้ค่ะถ้า FC ไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหรือว่าปุ๋ยหมักทั่วไปเนี่ยก็ใช้ปุ๋ยคอกได้นะคะแม่มารีสอนไม่มีปุ๋ยคอกค่ะก็ใช้แต่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเพราะว่าเศษอาหารที่บ้านก็เยอะทำกับข้าวกินเองด้วยนะคะพวกเปลือกผักผลไม้พวกสิ่งของต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับอาหารที่เรากินไม่หมดเนี่ยเราก็มาทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะถ้าไม่มีก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้นะคะเดี๋ยวแม่มารีสอนก็จะผสมส่วนต่างๆเลยค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับน้ำหมักหน่อกล้วยจะช่วยย่อยสลายใบไม้ให้ย่อยเร็วยิ่งขึ้นนะคะประมาณ2เดือนเราก็นำดินใบไม้นี้มาปลูกผักได้เลยค่ะโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยอีกนะคะเป็นดินที่มีคุณภาพแล้วก็เทน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงในน้ำก็ปริมาณที่ใช้ก็กะเอาค่ะมีเยอะก็ใช้เยอะนะคะไม่ต้องไปตวงนะคะกะเอาแล้วก็นำใบไม้จุ่มลงไปเลยนะคะจะได้ไม่ขุนยากตอนแรกคิดว่าจะเอากะละมังมาขุนไม่ขุนแล้วนำใบไม้สดหรือใบไม้แห้งจุ่มลงไปก็จะได้โดนน้ำเต็มที่นะคะแล้วก็ใส่ตะกร้าสังเกตตะกร้าไหมคะตะกร้าที่นำมาทำอ่ะจะมีรู360องศาเลยค่ะมีรูทุกด้านเลยก็จะทำให้ใบไม้ของเราน่ะย่อยสลายกลายเป็นดินเร็วยิ่งขึ้นไม่ต้องไปกลับกองไม่ต้องไปกดนะคะใส่หลวมๆอากาศจะได้เข้าเราก็ไม่ต้องถ่ายตะกร้าอีกเพราะว่าถือว่าตะกร้าน่ะมีรูแล้วนะคะถ้าเป็นกระถางเนี่ยต้องมาคว่ำมาคุนนะคะอันนี้ไม่ต้องคุนเลยเพราะว่าตะกร้ามีรูอยู่แล้วเราก็ทำทิ้งไว้2เดือนก็ใช้ได้ค่ะนี่เห็นไหมคะนำใบไม้ลงมาจุ่มในน้ำที่ผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับจุลินทรีย์หน่อกล้วยแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารลงไปเลยค่ะถ้ามีปุ๋ยคอกก็ใส่ปุ๋ยคอกตัวนี้ละค่ะจะเป็นปุ๋ยชั้นดีนะคะที่ผสมกับปุ๋ยใบไม้ก็จะออกมาเป็นดินใบไม้ชั้นดีนะคะมีธาตุอาหารครบถ้วนในการปลูกผักผลไม้ของเราค่ะใส่ลงไปเลยนะคะอย่ากดเพราะถ้ากดแล้วเดี๋ยวใบไม้จะแน่นจะย่อยสลายยากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับจุลินทรีย์หน่อกล้วยจะเป็นตัวชักนำให้ใบไม้ของเราย่อยสลายดียิ่งขึ้น
ก็จะใช้ความชื้นกับอากาศนะคะในการย่อยสลายแฉะมากก็ไม่ดีแห้งมากก็ไม่ดีนะคะแล้วก็อากาศนี้เข้าทางไหนอากาศก็เข้าทางด้านข้างเห็นไหมคะตะกร้ามีรูทุกด้านเลยก็จะทำให้อากาศเข้าก็จะทำให้ย่อยสลายเร็วยิ่งขึ้นค่ะยิ่งถ้าเป็นใบไม้สดนะคะยิ่งจะย่อยสลายเร็วเพราะว่าใบไม้สดนี่ความชื้นจะสูงพวกใบไม้สดพวกต้นกล้วยหน่อกล้วยนะคะจะดีมากใบไม้ทุกชนิดนะคะสามารถทำได้เอามาทำได้เลยใบไม้อะไรก็ช่างนะคะที่อยู่ในบริเวณบ้านเราตัดแต่งมาอย่าทิ้งเก็บไว้นะคะเก็บรวบรวมไว้แล้วก็มาทำดินใบไม้ปลูกผักในกระถางกันรับรองค่ะยอดเยี่ยมสุดยอดผักจะงามมากๆเลยเวลาเราตัดแต่งกิ่งไม่ต้องไปทิ้งถังขยะนะคะใบไม้เนี่ยเป็นทองคำเศษอาหารก็เหมือนกันเราไปทิ้งถังขยะนะคะอาทิตย์หนึ่งทางรถเก็บขยะจะมาเก็บทีนึงเหม็นบูดเหม็นเน่าในถังขยะไม่ทำอย่างนั้นนะคะเราก็เอามาทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแล้วเราก็ใช้แทนปุ๋ยคอกได้ค่ะแม่มารีซ้อนก็จะเอามาวางไว้ในร่มลำไรนะคะบริเวณนี้จะไม่แดดมากเป็นร่มลำไรแล้วก็ใช้หาถุงคลุมนะคะหรือว่าพลาสติกคลุมก็ได้อันนี้แม่มารีซ้อนใช้ถุงน้ำตาลคลุมค่ะถุงข้าวคลุมแล้วเราก็หมั่นเปิดดูนะคะ 2-3 วันเปิดดูครั้งหนึ่งถ้าแห้งก็รดน้ำลงไปแห้งมากไม่ดีแฉะมากไม่ดีนะคะแห้งมากก็ทำให้จุลินทรีย์ไม่เดินแฉะมากก็ทำให้จุลินทรีย์ไม่เดินเราเปิดดูถ้ามันแห้งเราก็รดน้ำลงไปรดน้ำด้านหน้านะคะเดี๋ยวก็ซึมลงไปเองค่ะเวลาเราวางตะกร้านะคะให้วางลงดินนี่แม่มารีซ้อนก็วางลงบริเวณดินนะคะข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นใบไม้เป็นใบกล้วยเป็นต้นกล้วยนะคะเราวางลงดินลงไปเลยเวลาเรารดน้ำให้กับตะกร้าที่เราทำดินจากใบไม้เนี่ยน้ำก็จะได้ซึมลงไปในดินถ้าวางบนพื้นปูนเนี่ยจะสกปรกเลอะเทอะนะคะและการที่เราวางบนพื้นดินเนี่ยก็จะมีประโยชน์อีกอย่างนึงจะทำให้พวกสัตว์เล็กๆที่อยู่ในดินน่ะมาช่วยย่อยสลายใบไม้ที่อยู่ในตะกร้าอย่างเช่นพวกไส้เดือนกิ้งกือนะคะที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยก็จะมาช่วยกินใบไม้มาช่วยย่อยใบไม้ให้ใบไม้ของเราเนี่ยย่อยสลายเร็วยิ่งขึ้นอาจจะไม่ถึง2เดือนด้วยซ้ำอาจจะเป็นเดือนกว่าๆนะคะใบไม้จะย่อยสลายถ้าเราหมั่นให้ความชื้นกับตะกร้าผักจะย่อยสลายเร็วเวลาถ้าย่อยสลายครบแล้วพร้อมที่จะปลูกแล้วเราสัมผัสด้วยมือเนี่ยไม่ร้อนดินที่ดินใบไม้ที่เราทำน่ะเย็นเราก็นำมาปลูกผักผลไม้ได้เลยค่ะเป็นสุดยอดของดินนะคะและการที่กิ้งกือไส้เดือนนะคะขึ้นมาในตะกร้ามาช่วยย่อยใบไม้ให้เราเนี่ยก็จะมีประโยชน์อย่างมากเพราะว่ากิ้งกือไส้เดือนจะมาถ่ายมูลนะคะถ่ายมูลลงตะกร้าแล้วก็ทำให้ดินใบไม้ของเรามีปุ๋ยเพิ่มขึ้นจากปุ๋ยมูลไส้เดือนมูลกิ้งกืออาจจะมีพวกแมงกะชอนพวกกิ้งรีดอะไรเยอะแยะนะคะมาช่วยย่อยมาช่วยกินใบไม้ก็จะเป็นมาถ่ายมูลให้ในดินนะคะทำให้ดินของเรานี้มีธาตุอาหารมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ปลูกผักงามทุกอย่างเลยค่ะค่ะวันนี้แม่มารีซ้อนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้แม่มารีซ้อนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะแม่มารีซ้อนก็ขอฝากสินค้าด้วยนะคะหากสนใจ
ก็ติดต่อมาทาง LINE ID แม่มลิสอน underscore 2565หรือเบอร์โทร0938943601ก็จะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเร่งโตลำต้นแข็งแรงแล้วก็จุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะมีกิ่งพันธุ์มะตูมแขกกิ่งพันธุ์ผักหวานบ้านกิ่งพันธุ์ผักปิดญี่ปุ่นพร้อมปลูกหน่อผักกุ้ยช่ายโบราณที่ปลูกแล้วเก็บกินได้เป็น10ปีแล้วก็เมล็ดผักสลัดกรีนโอ๊กริดโอ๊กถ้าสนใจก็ติดต่อมาเลยนะคะ